সাকোক 9-খযাজািেহ flats <tries> আইদোয Han দো ডি যাজা ঈ��জাভে হপাজর ই৅দা ই Permain ঁাজাজোা঺ারে। สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนะนำหนังชาแนลนะครับคำเตือนบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยผู้ชมท่านใดนะครับที่เรียกว่ามีความคลั่งไคล้แล้วก็ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid version 2023ฉบับนี้นะครับประมาณว่าคลั่งไคล้เรื่องนี้มากแล้วก็ไม่ยอมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมท่านอื่นเลยที่เห็นต่างกับตัวเอง เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ทราบกันอยู่แล้วล่ะเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีดราม่าเยอะมากก่อนที่หนังจะเข้าฉายอีกนะครับฉะนั้นสรุปเลยนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่มีความอ่อนไหวง่ายกับเสียงวิจาร์ณอะไรต่อมีอะไรที่ลูๆกันอยู่เนี่ยผมแนะนําให้ท่านปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยครับ เพราะไม่ว่าจะยังไงนะครับตัวผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็ได้ไปรับชมมากับตาตัวเองแล้วทั้งๆท,ท,ที่ตัวผมเนี่ยก็ทราบมาตลอดแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีดราม่าในเรื่องใ,ใดบ้างนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยผมก็รับฟังไว้สักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือไม่อยากตัดสินใดๆจนกว่าจะได้ดูทั้งเรื่องนะครับและตัวผมเนี่ยก็ได้ไปรับชมทั้งเรื่องมาเรียบร้อย right แล้วนะครับผมก็จะมารีวิวในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรู้สึกนะครับแน่นอนว่ามันก็มีทั้งเรื่องที่่ไมชอบ แล้วก็เรื่องที่ชอบแล้วก็เรื่องที่ต้องชื่นชมด้วยอ่ะพูดไว้แบบนี้เลยนะครับเอาะล้ะนะครับถือว่ามาเตือนตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะท่านใดที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อคําวิจารณ์ของหนังที่ตัวเองคลั่งคล้ายแล้วก็ชอบมากไม่อยากฟังความเห็นใดๆเลยที่ไม่ตรงกับตัวเองปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเกินมาซะยาวละเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมของเรื่องนะทั้งหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะดี ถึงดีมากตอนแรกคิดว่าผมจะติก่อนเลยและสิไม่ครับโดยรวมของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับดีถึงดีมากครับคุณฟังไม่ผิดครับดียังไงบ้างอะมาเจาะกันเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับเอาเรื่องพวกการร้องเพลงพวกมิวสิควลก่อนละกันก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะว่าหนังดิสนีย์เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยแบบการร้องเพลงเต้นระบำาอะไรพวกนี้ในส่วนของข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์ทะเลที่มันร้องเพลงเต้นระบำาอะไรกับเจ้าตัวแอเรียลอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของข้อนี้นะเต็มสิบเลย ให้เต็มสิบเลยอ้อแล้วก็เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆนะครับคือผมไปดูภาคไทยมานะแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วละเนาะว่าคนภาคตัวแอเรียลนะครับภาคภาษาไทยก็คือโบกี้ไลออนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้บอกเลยนะว่าผมไม่ทราบนะว่ากระแสะตอบรับหลังจากที่เขาเปิดเผยมาแล้วว่าคนภาคตัวแอเรียลเนี่ยคือโบกี้ไลออนกระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ไม่สนใจครับหลังจากที่ผมไปรับชมมาแล้วบอกเลยนะว่าโบกี้ไลออน ภาคแอรีรยลได้ดีมากคือดีแบบดีมากจริงๆอ่ะคะแนนเต็ม10แบบให้ร้อยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องการร้องเพลงเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่มีที่ติใดๆครับข้อนี้ไม่มีทิฏฐิเลยเรื่องต่อมานะครับอ่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับก็คือมันก็อดไม่ได้นะครับที่จะเอาเรื่อง The Little Mermaid ในเวอร์ชัน2023นี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่มันเป็นกระตูนะครับเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยอ่ะในปี1989นะครับ แล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยวินาทีนี้บอกเลยแล้วกันว่าตัวผมเนี่ยก็อายุเลข3แล้วนะครับฉะนั้นตัวผมเนี่ยก็ได้รับชม The Li t t l e Mermaid นะครับในเวอร์ชันการ์ตูนเวอร์ชันแรกนะครับมาตั้งแต่เด็กอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบนะถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบอีกหนึ่งเรื่องเลยแหละฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมันอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้นะแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ผมยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมไม่ได้มีการเหยียดสีผิวหรือแบ่งชนชนนั้นอะไรใดๆ สิ้นนะครับขอบอกไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอย่ามาดราม่าใดๆนะครับอันนี้ที่จะพูดต่อไปนี้คือเป็นความรู้สึกแล้วก็ความเหมาะสมของตัวละครอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ได้มีการอาคติหรือเหยียดสีผิวใดๆนะครับในส่วนของเรื่อง The Little Mermaid เอร์ชััน2023นี้นะครับคือใครเคยดูเวอร์ชั่นการ์ตูนเนี่ยเวอร์ชั่นต้นฉบับมานะแล้วมาดูเวอร์ชันนี้ไม่สปอยก็เหมือนสปอยอะ่ะคือตามนั้นเลยครับเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่คุณเคยเห็นในต้นฉบับนั่นแหละครับแล้วก็มีบางอย่างที่ ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้มันแบบสมเหตุสมผลมากขึ้นอันนี้คือต้องชื่นชมอีกแล้วแล้วก็เรื่องต่อมาที่จะต้องชื่นชมนะครับคือถ้าเราตัดเจ้าตัวแอรเรียลออกไปนะคือตอนนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเจ้าตัวละครตัวนี้นักแสดงฮัลลี่เบลลี่เนี่ย เขาไม่เหมือนกับต้นฉบับที่มันเป็นกระตูนแค่นั้นเองคือถ้าตัดข้อน,นี้ออกไปนะตัวละครที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นตัวงไทร์ตันเจ้าชายอีลิกแล้วก็ไอตัวเพื่อนของแอเรียลเนี่ยไอเจ้าตัวไอเซบาสเตียนแล้วก็ไอฟลาวด์เนี่ยเออไอเจ้าตัวฟลาวด์นี่นะตอนที่มันมีภาพหลุดออกมาครับก่อนที่หนังจะเข้าฉายที่มันมีกระแสออกมาว่าเฮ้ยทำไมมันดูน่ากลัวจังอะไรอย่างงาู้นอย่างงี้บอกเลยนะว่าพอไปดูในโรงเนี่ยไม่ใช่นะน่ารักนะ <laughs> แล้วก็เหมาะด้วยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในหัวข้อนี้นะครับที่ว่าเอาไปเปรียบเทียบกับ ต้นฉบับที่เป็นการ์ตูนสรุปก็คือโดยรวมน่ยอย่างที่บอกไปถ้าตัดตัวละครแอรียลตัวเดียวออกไปเรื่องความเหมาะสมอะไรพวกนี้นะทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็อยู่ในค่อนข้างดีมากเลยแหละอยู่ดีนะครับ เอาละครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ผมไม่ค่อยอินบ้างละกันไม่ใช้คําว่าไม่ชอบนะแต่เรียกว่าไม่ค่อยอินมากกว่านะครับเรื่องแรกนะครับขอเริ่มที่เจ้าตัวละครแอรเรียก่อนเลยละกันนะครับที่แสดงโดยแฮร์รี่เบอร์รี่เนี่ยนะครับตอนที่เขาเป็นนางเงือกอะตอนที่อยู่ในน้ำฉากที่อยู่ในน้ําอะไรพวกนี้มีฉากเต้นระบำฉากร้องเพลงอะไรพวกนี้เฮ้ยผมดูแล้วผมแบบอินนะแล้วก็ด้วย CG ด้วย เพลงประกอบด้วยแสงสีอะไรพวกนี้ในใต้ทะเลดูแล้วแบบอิ่มนะแต่ทีนี้หลังจากตอนที่ขึ้นมาบนบกอ่ะตอนที่มันเป็นมนุษย์อ่ะตอนที่มันมาอยู่กับเจ้าชายอิลลิกแล้วมันก็มีฉากโรแมนติกอะไรพวกนี้เออไอฉากโรแมนติกอะไรพวกนี้ทำออกมาได้ดีนะทำออกมาได้แบบเกือบจะฟินใช้คําว่าเกือบจะฟินนะแต่ว่า คุณดูภาพนี้ดิคือมันแบบอืไม่อยากจะพูดเลยอ่ะพอพูดแล้วมันแบบเดี๋ยวก็หาว่าผมมาเหยียดสีผิวอะซึ่งผมบอกอยู่แล้วผมไม่ได้เหยียดนะนันเนี่ยภาพอันเนี้ยมันดูแล้วแบบมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้อินขนาดนั้นน่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะบอกแค่นี้แหละต่อมานะครับไอฉากตรงโขดหินเนี่ยเนีเนฉากนี้เนี่ย <laughs> เออผมก็ได้เห็นกระแสนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปดูในโรงนะก็เห็นรูปนี้อยู่ที่เขาพูดถึงกันเยอะมากคือหลังจากที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกนะว่าความรู้สึกของผมเนี่ยโดยรวมของฉากเนี้ยด้วยความที่มันแบบอ่ะมันไม่ใช่กระตูนอ่ะมันเป็นคนจริงๆแสดงอ่ะด้วยเพลงด้วยบรรยากาศอะไรพวกนี้มันอลังนะแต่พอมันออกมาเป็นภาพแบบ เรียวอะเป็นภาพแบบไลฟ์แอคชั่นอะที่มันไม่ใช่การ์ตูนอะมันไม่ได้วะมันไม่เหมือนการ์ตูนนถ้าดูในการ์ตูนใครที่ดูฉากนี้เนี่ยแน,แน่นอนว่าจะรู้ว่าแบบเอออิ่มแต่อันเนี้ยไม่อิ่ม เอาละครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดของผมนะครับหลังจากที่ได้ไปรับชมเด e Little m e r เ a i d เวอร์ชั่น2023นี้นะครับอ่ะให้คะแนนสักหน่อยก่อนจะจบคลิปไปสำหรับเรื่องนี้นะครับทุกคนก็รู้กันอยู่เนาะว่ามันมีดราม่าเยอะมากแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ไปรับชมมาแล้วคะแนนเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนอยู่ที่7ส่วน10คะแนนนะครับไม่ได้แย่อย่างที่มีเรื่องดราม่ากันเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมาถามว่าฉันควรจะไปดูไหมผมบอกเลยว่า ก็แนะนําอยู่ดีครับตัดเรื่องดราม่าออกไปแล้วคุณลองไปดูด้วยตัวเองดีกว่าครับว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ดราม่าเขาพูดกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิว Li t t l e Mermaid 2023ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ